ชาติพัฒนากล้าส่งจุรีชิงเก้าอี้สสสงขลาจุรีประกาศพร้อมเป็นร่างทรงให้คนสงขลาศัตรูเดียวที่ควรรบคือปากท้องและเศรษฐกิจของชาวบ้านพรรคชาติพัฒนากล้าเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสสงขลาพร้อมผู้สมัคร4เขตโดยมีดาว TikTok ผักตายที่มีแฟนคลับติดตามนับล้านคนอย่างจูลีนุ่มแก้วหรือจูลีแหล่งเราที่จะลงสมัครในพื้นที่เขต2ส่วนเธอเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังดูกันครับเธอรู้ไหมตั้งที่เธอมีข้าวว่าจูลีอีลงผู้แทนตึงกันอีกับเมียเขาวันตื้อฉันอยู่เลยนะเกาแล่ฉันอยู่ทุกวันตึงผัวเนี่ยก็คือเห็นแต่ผ่านบ้านเมียรู้ทุกวันตึงผัวก็แรงก่นแกเลย60ว่าว่าจุลีมันลงไปแล้วมันเอาความรู้ไหนไปช่วยก็ว่าแล้วมันจบไอ้เลยจุลีนี่ฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นคือถ้าฉันอยู่ฉันจะไปบอกอาแปะอากงคนนี้ว่าฉันเป็นมาแล้วทุกอย่างตั้งแต่จับกังลูกจ้างข้าราชการยันเจ้าของกิจการคือฉันเป็นมาจนฉันรู้ไม่เลยว่าชาวบ้านเขาต้องการอะไรยันเธอพอฉันรู้ชาวบ้านเขาต้องการอะไรฉันถึงบอกว่าให้มาลงทรงเดชันนี่มาทรงเดชันนี่ฉันพร้อมที่จะเป็นหลังทรงของคนทุกคนในจังหวัดสงขลาทุกคนควรจะมีสิทธิ์ได้ทำหน้าที่นี้มันไม่ควรที่จะสงวนภาระหน้าที่นี้ไว้ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือเอาง่ายๆว่าภายใต้หลักธรรมนูญเดียวกันทุกคนควรมีสิทธิ์ได้ทำหน้าที่นี้เถอะอันนี้จะเป็นการตอบคำถามหลายคนติดตั้งข้อสงสัยว่าเอ็นไมเนี่ยพอมันดังแล้วก็ไปก้าวการเมืองฉันอยากจะบอกคุณแม่ท่านนั้นว่าต่อให้ฉันไม่ดังเลือกตั้งครั้งนี้ฉันก็ลงฉันรู้เลยว่าฉันอยากอยู่กับชาวบ้านฉันอยากการที่ฉันได้ทำงานกับชาวบ้านฉันน่าจะเป็นสิ่งที่ฉันมีความสุขที่สุดไปศึกษาว่าผู้แทนตำหน้าที่อะไรมั่งอ๋ออยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเล่ากับออกไปเรียนกฎหมายมาไปทำตัวไม้พร้อมถึงระหว่างนี้ฉันก็คิดว่าถ้าให้เล่ามีแต่ความรู้ในตำราใครๆก็มีได้แต่สิ่งที่ทำไม่ได้คือสิ่งที่อยู่นอกตำราเธอก็คือการรู้หัวใจของชาวบ้านฉันโลว่าในใจของชาวบ้านเขาอยากให้แรงอะไรเขาพูดไม่ได้ฉันก็เลยต้องส่งแทนเขานี่เป็นหลักหน้าที่เป็นรางส่งแทนไปเลยมานี่ถ้าไปทำลุงแก่ๆที่เคยแกไม่ได้จับโซเชียลนะแกก็จะบอกว่าจุลี่แพ้แน่นอนฉันไม่เที่ยงเลยเธอเอาในท่านาทีลุงเนี่ยคุกขี้กับการเมืองแบบเก่ามาตั้งแต่30-40ปีที่แล้วลุงแรงทุกแต่ฉันอยากจะบอกคุณลุงว่าฉันไม่สี่เหลียดในพ้นแพชนะเลยแต่สิ่งที่ฉันภูมิใจคือฉันได้ยืนอยู่ในฟังแต่มันโทกตองกันเถอะถ้าประชาชนไม่สนใจการเมืองการเมืองก็จะไม่สนใจประชาชนแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเธอสนใจการเมืองเธอเลือกถือขัดคนที่เธออยากจะให้เข้าไปจริงๆคนเหล่านั้นแล้วเขาจะสนใจเธอเธอเลือกใครก็ได้ที่เธอคิดว่าเห็นสมเหมาะสมในความรู้สึกเธอเราไม่ต้องไปกิดหลอกความรู้สึกของเราไม่มีทางแต่ฉะนั้นการลงทุนปันนี้คือเพื่อที่จะเข้าไปทอนทุนเธอไปลุ้งกับภาษีเธอนั่นแหละฉันเสียดายเหรอเธอฉันเนี่ยเสียภาษีเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นแสนนะ600,000ถึงเอาไม้โมนีลุ้งได้บอกเราอวกูเข้าไปเป็นเองไม่ดีวะซึ่งคุณจูรีนะครับผมให้เหตุผลที่มาอยู่กับพรรคชาติพัฒนากล้าว่าเพราะว่าจากการที่ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณกรจติกะวานิชนะครับผมหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่เคยนั่งด่าพรรคไหนให้ฟังเลยครับหรือโจมตีใครแม้แต่น้อยมีแต่พูดเรื่องจะทำอย่างไรให้คนใช้น้ำมันราคาที่ถูกลงทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดน้อยลงทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่ดีกินดีมันตรงกับสิ่งที่เขาคิดไว้ว่าถ้าตั้งใจจะทำงานการเมืองใหม่แบบสร้างสรรค์ต้องมองข้ามความขัดแย้งชาวบ้านเนี่ยยังอดอยู่นะครับผมจะมานั่งทะเลาะกันทำไมและศัตรูเดียวที่ควรจะลบนะครับผมก็คือปากทองและก็เศรษฐกิจของชาวบ้านยังไงนะครับผมพวกเราทีมงานไวเวลเนี่ยก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณจูลี่แล้วก็ขอให้คุณจูลี่เนี่ยได้ทำตามความฝันอย่างที่ตั้งใจด้วยครับอย่าลืมติดตามช่องทางของพวกเรานะครับ The State Time Viral กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมส่วนใครที่ชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษและอยากให้เรานำมาเล่าเนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยเรานี่อยากเล่ามากๆเลยเราเนี่ยจะไปค้นหาข้อมูลแล้วก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ